ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทนะครับกับเกมแรนด์ล็อกเอ็มเอเทอร์นอลเลิฟนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสกิลนะครับผมคือสกิลสแน็คชิ่งนะครับผมเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์มากนะครับผมในการฟาร์มหาเงินหาตังค์นะครับผมของสายโลฟนะครับโดยสกิลนี้มีใครครับผมมีเงื่อนไขยังไงบ้างครับเรามาดูกันดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับมาดูสกิลก่อนนะครับสกิลสแนชชิ่งนะครับผมเราจะได้มานะครับผมตั้งแต่ตอนเป็นลบนะครับผมโดยสกิลนี้มีโอกาสนะครับผม 5% ในการขโมยเงินจากมอนเตอร์นะครับผมโดยอัตราความสำเร็จนะครับผมเลเวล6อยู่ที่30นะครับโดยค่าเด็กนะครับผมและค่ารักจะมีโอกาสทำให้การขโมยเงินเพิ่มขึ้นครับสกิลนี้ไม่ส่งผลต่อผู้เล่น MVP และมินิบอสนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือจะใช้กับฟาร์มมอนนะครับผมใช้ฟาร์มมอนที่ดีมากเลยนะครับสกิลสแนชชิ่งนะครับผมถ้าเกิดเราตอนหลังมาเป็นสไตรเกอร์แล้วครับผมมันจะได้อะบิลิตี้นี้มาครับเมื่อทำการปกติเมื่อทำการโจมตีปกตินะครับผมมีโอกาส 15% ครับที่สกิลสแนชชิ่งครับจะติดแบบออโต้นะครับโดยจำนวนเซนนีนะครับผมที่ได้รับนั้นจะเพิ่มขึ้นจาก 20% ถาวร นะครับผมดังนั้นเนี่ยพูดง่ายคือถ้าเราทำการโจมตีปกตินะครับเราจะทำการขโมยเงินมอนเตอร์ด้วยครับซึ่งถามว่าเงินที่ขโมยมานี้เยอะไหมครับไม่เยอะเลยครับแต่มันใช้ในการฟาร์มได้ดีนะครับผมเวลาใครเนี่ยคืออย่าลืมนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนก็ตามนะครับผมคนไหนกำเงินสดนะครับผมคนนั้นคือผู้ชนะนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราเอาของไปฟาร์มหาของขายพวกนี้มันโอเคไหมมันโอเคครับแต่ถ้าเกิดเรามีเงินกำสดไว้เลยเนี่ยมีเงินสดกำไว้เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมเราสามารถจะใช้จ่ายอย่างเฉยได้หมดเลยนะครับแน่นอนนะครับผมนอกจากโปรแกรมสกิลสแนชชิ่งจะทำงานเรียบร้อยนะครับผมมันมีสกิลนี้ครับผมของโลฟนะครับคือสกิลนี้นะครับเมื่อจะได้รับโอกาสนะครับผม 20% ที่จะได้รับไอเทมเพิ่มนะครับซึ่งแน่นอนครับสกิลนี้ไม่ส่งผลต่อ MVP มินิบอสนะครับดังนั้นเนี่ยที่เราปฏิมอนเตอร์ตัวไหนตายขึ้นมานะครับมันมีโอกาสที่ได้ของเยอะขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมก็นี่คือหลักๆเลยดังนั้นเนี่ยสแต็กของการเล่นของที่จะฟาร์มนะครับผมส่วนใหญ่จะประมาณนี้นะครับนั่นคือเอจิหนักๆเลยครับเพื่ออะไรครับผมเพื่อทำให้เราโจมตีบ่อยๆขึ้นครับพอเราโจมตีบ่อยขึ้นมาปุ๊บโอกาสที่เราจะขโมยก็สูงตามไปด้วยนะครับและก็ต่อไปนะครับผมเราควรจะเลือกมอนในการฟาร์มตัวอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับผมก็คือมอนเตอร์ที่เราควรจะฟาร์มนะครับผมไม่ควรลีเวลห่างกันเกิน30ลีเวลนะครับความจริงนะครับผม10ลีเวลก็โอเคนะครับผมเราโดนโทษนิดนึง20ลีเวลทนได้นะครับผมแต่30ลีเวลนี่คือค่อนข้างแย่แต่ถ้าเกิดเราสามารถจบมอนไวได้ฟาร์มของได้ถือว่าโอเคเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยขอแนะนำนะครับผมอย่าเกินลีเวล30ลีเวลนะครับซึ่งผมเลือกนะครับผมเลือกไฮออคนะครับโดยมอนสเตอร์ที่เราจะมาฟาร์มวันนี้ครับผมคือไฮออคนะครับผมไฮออคนะครับผมจะมีลีเวลนะครับผมอยู่ที่ปึ๊บนะครับไฮออคอยู่ที่เลเวล73นะครับผมเลเวล90นะครับผมเราห่างกันไม่เกิน20เลเวลนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะโดนโทษแค่ 20% นะครับผมโดนโทษแค่ห่างกันไม่เกิน20เลเวลดังนั้นค่อนข้างจะฟาร์มสบายนะครับบวกกับตอนนี้เนี่ยผมมาอยู่ในด่านออกเดนเจียนซึ่งเป็นด่านแดงเพิ่มอัตราการดรอปของนะครับผมด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยครับผมและก็อย่างนึงครับผมคือไฮออคไม่ค่อยมีใครมาเข้ามาตีนะครับไม่ค่อยมีใครมาแย่งผมนะเราสามารถยิงชิวๆสบายๆได้เลยนะครับโอเคนะครับผมบวกกับของไฮออคเนี่ยค่อนข้างจะใช้ได้นะครับผมรู้สึกจะดรอปการ์ดบีดนะครับซึ่งจะเป็นหนึ่งในของสำคัญในการทำปากแอดนะก็เอามาหามานะครับผมหามาทำนะครับนี่ครับผมดรอปจากล็อกอาร์เชอร์นะครับผมไฮออคด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่นะได้ดรอปจากไฮออคนะครับทำให้เราผมสามารถไปค้าปากแอดมาขายหาตังค์ได้อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับว่าแล้วนะครับผมเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมฟาร์มไฮออคจึ๊บนะครับแน่นอนนะครับผมยังไม่ได้กดยาไม่ได้อะไรนะครับผมกินแค่ยาธาตุนะก็คือผมเพิ่มยาแอคแท็กสปีดนะครับผมกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่บอสนะเดี๋ยวเราเก็บของเพิ่มก่อนดีกว่านะครับไฮดิ้งแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวพี่ให้เขาตีเสร็จก่อนนะครับไฮดิ้งครับโอเคจากนั้นครับซอยนะครับอาหารที่เราเลือกนะครับผมจะเลือกแค่อาหารเลเวล4ก็พอนะครับผมเราไม่อยากจะมาฟาร์มและใช้ของเยอะมันไม่ค่อยจะคุ้มนะครับผมเลือกอาหารที่เพิ่มอีควิปนะครับผมเพิ่มสปีดนะครับผมกินไป6จานเลยนะครับแล้วเราก็มาดูกันนะครับว่าผมสามารถจะฟาร์มเงินได้เท่าไหร่นะครับโดยตอนนี้ผมมีเงินอยู่ที่1ล้านนะครับผม40,000กว่านะครับ
เดี๋ยวรอผมบ๊อบอะไรเรียบร้อยก่อนนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็บัฟเรียบร้อยนะครับตีไฮออคครับแน่นอนนะครับยาเพิ่มกินความเร็วนิดนึงนะครับถามว่ากดหินธาตุไหมครับผมคือไม่แนะนำให้กดครับผมเพราะเรามาฟาร์มหาตังค์นะครับผมเราการที่เราจะใช้หินธาตุเนี่ยเปลืองนะครับแล้วเราก็เก็บค่อนข้างมอนค่อนข้างจะโอเคนะครับการจะเลือกฟาร์มมอนนะครับผมเราควรจะเลือกด้วยว่าเรามีการ์ดธาตุไหลบ้าหรือเปล่านะครับซึ่งผมมีการ์ดวาดอนนะครับผมให้วันตีเยอะๆอย่างเงี้ยบ่อยๆนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่านี่ครับผมได้ตังค์เท่าไหร่ครับผมเด้งมาแล้วนะครับมาเรื่อยๆนะครับได้รับมาแล้ว37ครับเงินค่อยๆไหลมานะครับของก็ค่อยๆมาตามเช่นเดียวกันนะครับดีทีเดียวได้ก็โอเคนะครับมันก็เป็นการฟาร์มหาเงินหาของนะครับมอนเตอร์แต่ละตัวนะครับผมมีเงินอัตราการขโมยไม่เท่ากันนะครับอย่างผมเนี่ยขโมยครั้งแรกได้37ใช่ไหมครับที่2ได้37ครับครั้งที่3ขโมยได้ครั้งที่1แล้วนะครับผมก็คืออันนี้คือขโมยไม่เหลือแล้วนะครับผมคือขโมยมอนเตอร์ตัวนั้นหมดตัวเรียบร้อยแล้วครับนะธนูมันดีนะครับผมเพราะว่าเวลาแมปกว้างๆอย่างนี้ขึ้นมานะครับผมมันจะไม่ต้องหาอะไรมากมายนะครับมันวิ่งหายิงง่ายนะครับแล้วผมก็คือไอ้พวกที่มันตีผมไม่โดนอยู่แล้วนะครับเราก็สบายชิวๆครับตีชิวๆไปเลยนะครับระหว่างตีไปเรื่อยๆเราก็จะดรอปนะครับผมไม่ได้เงินเพิ่มมามีการ์ดดรอปมาด้วยนะครับเดี๋ยวตีไปเรื่อยๆครับคือไม่อยากกดท่านั้นมันเปลืองนะครับไม่ได้นะครับและอีกอย่างนึงผมคือผมไม่ได้กดโซ่ด้วยนะครับเราสามารถที่ทำให้เวลาเรานานขึ้นนะครับเราสามารถฟาร์มได้นานๆเลยนะครับถ้าเกิดกดโซ่ค่อยกดนะครับค่อยกดท่านะแต่ถ้าเกิดไม่กดโซ่นี่คือผมก็คิวๆนะครับอันนี้ครับผมจะมุกที่ใช้ได้นะครับผมก็คือเอาตัวเด็กนะครับผมมาเปิดสตามิน่าปล่อยสตามิน่าดูสตามิน่าได้เช่นเดียวกันนะครับวิธีการดูสตามิน่านะครับผมก็คือเวลาเราฟาร์มจนตัวละครเราอ่ะสตามิน่าแดงไปแล้วนะครับนะถึงสตามิน่าของเราตรงนี้แดงเรียบร้อยนะครับผมเราก็สามารถเอาเพื่อนไปเป็นปาร์ตี้นะครับผมปาร์ตี้ร่วมกับเรานะแล้วก็เลือกให้เขาเดินตามเรานะครับผมจากนั้นเนี่ยก็เลือกทำการเซตตั้งปาร์ตี้กดผิดนะครับเซตปาร์ตี้นะครับผมให้เป็นแบบสุ่มฟรีครับครับผมให้เป็นสุ่มฟรีนะครับผมแล้วก็ปิดเดี๋ยวเพื่อนไม่ข้ามแอปแจมด้วยนะครับนี่ครับผมทีนี้เราก็สบายนะครับเราก็ตีๆไปเรื่อยๆครับค่อยๆยิงไปนะผมสามารถทำดาเมจได้เยอะกว่านี้นะแต่ผมไม่จำเป็นนะครับเพราะเรามาตีชิวๆสบายๆนะครับถ้าเกิดกดหินห้ามันก็ไปไวขึ้นนะถ้าเกิดสมมติใครอยากเพิ่มปริมาณนะครับผมกดหินห้าไปสักหนึ่งซึ้งนะครับผมก็ช่วยได้เยอะนะแต่ว่าหินห้าหนึ่งครับหินห้านะครับกดไปหนึ่งซึ้งนะปึ๊บก็จะยิงไวขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพียงแต่มันก็อยู่ได้แค่15นาทีนะครับซึ่งเราก็ตีๆที่ไปชิวๆไปเรื่อยๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตีชิวๆไปเงินก็ดรอปมาเรื่อยๆนะครับเงินก็ค่อยเด้งมาเรื่อยๆนะเห็นไหมครับเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างติดนะครับผมค่อนข้างจะบ่อยนะครับเห็นไหมครับผมได้มาค่อนข้างจะบ่อยเลยนะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับเห็นไหมครับว่าเราได้รับเงินจากการฟาร์มเนี่ยติดค่อนข้างจะถี่เลยนะครับพูดง่ายคือถ้าเราตีไปชิวๆอย่างนี้เรื่อยๆครับตอนที่สตามิน่าเราหมดเราก็สามารถทำได้นะครับผมแนะนำเลยนะครับว่าไม่ควรจะใช้เยอะนะครับเห็นไหมครับผมเราก็ระหว่างนี้เราก็ฟาร์มของได้ด้วยนะครับผมเอาไปทำปากแอดได้ระหว่างนี้ก็ตีหาตังค์เรื่อยๆนะครับและบวกกับเราไม่ต้องใช้โต้นะครับผมไม่เปิดสตามิน่าครับผมสตามิน่าเราก็ไหลไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็เป็นวิธีนึงนะครับผมสำหรับใครที่ช่วงนี้นะครับผมกำลังหาตังค์นะครับผมก็และเล่นเพลินเล่นสายโลฟสไตรเกอร์อยู่พอดีนะครับผมก็เอามาลองได้นะครับจะไปใช้ซองสายมีดก็ได้นะครับผมเพียงแต่มีดเนี่ยมันเหมาะสำหรับมอนเตอร์ขนาดกลางนะครับหรือขนาดเล็กเนี่ยแต่ต็อกไฮออคเนี่ยมันตัวใหญ่นะครับผมเราก็แค่ปรับอาวุธนะครับผมให้เหมาะสมกับขนาดของมอนเตอร์นะครับผมอันนี้คือและฉากกว้างเนี่ยนะก็ใช้ธนูมายิงง่ายนะครับผมตีชิวๆสบายๆไปนะครับเนี่ยครับผมตีไปเรื่อยๆครับตีไปนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้คือเท่าไหร่นะครับผมเงินมันไม่ได้เยอะแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเพียงแต่มันค่อยไหลมาเรื่อยๆนะครับมาดูกันดีกว่านะครับผมตอนท้ายคลิปของผมนะครับผมตอนที่ผมบอกไปนะครับผมมีเงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็พอท้ายคลิปนะครับผมแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าเงินเจ็บเท่าไหร่นะครับ
สมบัติของออคิโลนะครับมาดูคุณสมบัติของออคิโลก็เวลาแป๊บนึงนะครับคือเขาเป็นมอนเตอร์ขนาดใหญ่นะครับการที่เราเลือกมอนเตอร์จะตีตัวอะไรขึ้นมานะครับผมให้เราดูสินค้าราคาตลาดก่อนนะครับว่ามีตัวไหนนะครับผมที่มันตีแล้วมันออกมาขายมันคุ้มบ้างนะครับแล้วก็เรามีการ์ดตีมอนเตอร์ท่านนั้นไหมอย่างที่ผมมาตีไฮออคนะครับผมอย่างแรกเลยนะผมไฮออคนะครับนี่มันออคฟอร์มดีนะครับไฮออคนี่ครับผมอันนี้คือไฮออคนะครับผมเขาเป็นมอนเตอร์ธาตุไฟครับมอนเตอร์ธาตุไฟเป็นเดมี่ฮิวแมนนะครับซึ่งผมก็หลักเลือดประมาณ50,000กว่าก็ถามว่าเลือดเยอะไหมค่อนข้างจะเยอะนะครับสำหรับมอนเตอร์ไฟนี่นะครับคือผมมีการ์ดนะครับผมอย่างแรกคือผมมีการ์ดนะครับผมการ์ดตีธาตุไฟนะครับผมวาดอนนะครับผมมี3ใบเลยแหละนะก็คือมีติดเล่น2ใบนะครับติดตัวนะครับและอีกใบใส่สมุดนะครับอีก1ใบผมก็ใส่สมุดไว้นะครับนี่ครับผมมี1ใบใส่สมุดนะครับทำให้การโจมตีของมอนเตอร์ธาตุไฟของผมมันค่อนข้างจะแรงครับบวกกับผมใส่หน้ากากเจสันด้วยนะครับผมซึ่งก็ทำให้ความแรงตีเดมิเมนเนี่ยเพิ่มอีก 10% นะครับผมแล้วก็ลดความเสียหายอีก 10% นะครับซึ่งไอ้พวกนี้ที่ดีมันตีผมไม่โดนอยู่แล้วล่ะนะจะเอาแค่ดาเมจเพิ่มแรงอีก 10% นะครับอีกนิดนึงผมก็ให้ทำปากแอดมานะครับผมก็สามารถตีที่ได้ความได้แรงขึ้นแน่นอนนะครับนะครับผมตอนนี้ก็ขึ้นมา 2,000 แล้วนะคือเราตีเรื่อยๆนะครับเราไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับผมเพื่อจะใช้เวลาไม่นานนะครับขึ้นมา 2,000 แล้วนะครับเงินก็เด้งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนะครับได้รับรัวๆเลยนะครับผมเห็นไหมเป็นการฟาร์มที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับผมมันไม่อาจจะไม่รวยหรือหวานมากมายครับแต่เรากำเงินสดได้แน่นอนนะครับผมของเราก็ได้เงินจากมากกว่าชาวบ้านด้วยนะครับซึ่งก็ใครจะฟาร์มอะไรก็ไปดูนะครับผมว่าตัวเองฟาร์มอะไรได้บ้างนะครับผมให้ดูของที่ใส่นะครับผมใครที่สามารถยิงแรงกับผมก็ไปตีมอนเตอร์ที่สูงกว่านี้ได้นะครับผมฟาร์มหาของได้เช่นเดียวกันนะครับครับผมปึ๊บเห็นไหมครับเรื่อยๆครับผมเราก็ยังได้รับรัวๆนะครับผมเงินก็เลยค่อยๆไหลมาเรื่อยๆค่อยๆไหลมาเรื่อยๆนะครับของก็มีโอกาสดรอปบ้างนะครับบางครั้งก็มีโอกาสดรอปนะครับผมขึ้นมา2ชิ้นก็มีนะถ้าเกิดใครเป็นไอ้ที่ผมไม่มี MVP นะครับอย่างที่บอกนะผมไม่มี MVP นะครับผมไม่มีพรีเมียมนะครับดังนั้นเนี่ยอัตราการดรอปของผมก็เลยต่ำกว่าชาวบ้านเขาด้วยนะครับงั้นเนี่ยใครที่มี MVP นะครับผมใครเป็น VIP นะครับผมใครเป็น VIP นะครับก็สามารถที่จะเพิ่มอัตราการดรอปของได้เยอะกว่าผมแน่นอนนะครับอันนี้คือช่องชี้ช่องรวยนะครับผมสำหรับใครที่เล่นสายนี้นะครับเงินก็ค่อยๆไหลมาเรื่อยๆครับอัตราติดค่อนข้างจะถี่นะครับครับผมเงินค่อยๆไหลมาเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็ตีมันไปเรื่อยๆนะครับผมปล่อยให้สตามิน่าแดงยังได้เลยนะครับแล้วก็ตีไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับผมยังมีโอกาสได้ครับของจากสกิลเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดมีเพื่อนปล่อยสตามิน่าดูดกว่ามันจะเร็วกว่านะมันจะได้ของเยอะกว่านะครับปล่อยเพื่อนมันได้ค่าประสบการณ์ไปนะครับแล้วก็ตีหาของไปเรื่อยๆนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่สามารถปล่อยให้ใครที่มีเวลาเหลือเฟือนะครับผมก็สามารถเล่นสายอาชีพนี้และปล่อยให้สตามิน่าแดงได้เลยโอเคครับผมวันนี้ก็ปรุงมาชี้ช่องรวยเพียงแค่นี้นะครับใครชอบนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับผมฝากกดติดตามนะครับคราวหน้าจะมารีวิวสกิลอะไรนะครับผมก็กดติดตามนิดนึงนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ